าไม้และบานหน้าต่างบางส่วนจากบ้านหลังเดิมมาสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านครูไพบูลย์เพื่อคงความรู้สึกเมื่อนึกถึงบ้านไม้หลังเก่าของขีตกวีลูกทุ่งไทยที่เคยอาศัยอยู่กับมารดาแม้ครูไพบูลย์จะแวะเวียนมาในช่วงวันหยุดและใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังปี2500เป็นต้นไปเพราะป่วยหนักจนเลี่ยงพบปะผู้คนหนีมาซึมซับบรรยากาศท้องทุ่งย่านปทุมธานีแต่ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่อ่อนแอกลับอบอุ่นที่สุดเมื่อมีมารดาดูแลไม่ห่างจนเป็นที่มาของเพลงรักที่กล่าวถึงบุพการีไว้ได้ลึกซึ้งสุดใจโชคดีที่ยังเก็บข้าวของชิ้นสำคัญของลุงเอาไว้แม้จะเหลือไม่มากนักแต่สมุดประพันธ์เพลงปากกาหรือแม้แต่กระเป๋าใส่โน้ตเพลงเวลาไปห้องอัดเสียงก็ยังมีคุณค่ายิ่งต่อลูกหลานและแฟนเพลงของขีตกวีผู้ล่วงลับสุริยะบุตรขันเคยมาบ้านเก่าริมน้ำตั้งแต่ยังเล็กเขาจำภาพที่ลุงชอบนั่งแต่งเพลงตีนกระไดหน้าบ้านและนำแผ่นเสียงเพลงโปรดมาติดประดับรอบประตูได้ไม่เคยเลือนบรรยากาศเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นอีกครั้งในพิพิธภัณฑ์ครูไพบูลย์บุตรขันบ้านไม้หลังใหม่บนที่ดินผืนเดิมที่ตั้งใจสร้างให้คล้ายบ้านเก่าในความทรงจำที่ครูหวงแหนที่สุดเกิดแรงบันดาลใจขับออกมาเป็นเพลงหวานรังรักในจินตนาการแม้เกิดไม่ทันเห็นหน้าทวดแต่บทเพลงที่วนเวียนในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและขณะขับรถยังทำให้วันวิสารู้สึกใกล้ชิดและภูมิใจในสายตระกูลบุตรขันเธออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สมความตั้งใจของคนในครอบครัวแม้จะไม่เคยสร้างหรือว่าดูแลพิพิธภัณฑ์กันมาก่อนนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านค่ะในฐานะหลานและเหลนของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะยืนยันว่าจะเก็บที่แปลงสวยผืนนี้เอาไว้ค่ะที่แปลงนี้ค่ะอยู่ในย่านปทุมธานีนะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามที่ว่าก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเพลงดังมาหลายต่อหลายเพลงแล้วค่ะทั้งคู่บอกว่าการเก็บบ้านหลังนี้นะคะบ้านไม้หลังเก่าเอาไว้ก็เท่ากับเก็บจิตวิญญาณของการทำงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะขีตกวีลูกทุ่งไทยเอาไว้ด้วยค่ะพี่ก็ได้มีการคิดแล้วก็วางแผนกับน้าชายไว้บ้างแล้วว่าเราจะต้องมีคนที่ดูแลซึ่งในละแวกแถวนี้เราก็เป็นญาติกันอยู่แล้วนะคะคงจะดูแลได้ไม่ยากก็เราก็ทำกันเองโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานที่ไหนเข้ามาร่วมนะคะเราทำไปเนี่ยโดยตอนนี้เรามีความคิดว่าเราจะพยายามหารายได้เพื่อมาสมทบทุนปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านของขีตกวีลูกทุ่งไทยครูไพบูลย์บุตรขันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราทำที่วัดตำแลก่อน3 ปี 3 ปีคือถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ของครูไพบูลย์ตั้งที่พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมสามปีไม่สำเร็จทำยังไงดีผมมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมเจ้าพระยาผมคิดว่าบ้านหลังเนี้ยเอาของของครูไพบูลย์มาไว้ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านขีตกวีลูกทุ่งดีกว่า2 ปีผมสำเร็จแล้วคือเริ่มเสร็จประมาณ 80% ปีหน้าคิดว่า 100% ที่จะเอาหุ่นของครูไพบูลย์เนี้ยมาตั้งที่บ้านหลังนี้ครับข้าวของทุกชิ้นในบ้านมีอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีเป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนการทำงานที่มุ่งมั่นจริงจังของครูลูกทุ่งที่ได้รับการยอมรับว่ายังเป็นหนึ่งในด้านงานประพันธ์เพลงในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท้องคุ้งตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานียังวางแผนจัดเส้นทางการเรียนรู้ภายในจังหวัดด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์อีกแห่งไว้ที่วัดสำแลเชื่อมโยงการเดินทางมายังบ้านพิพิธภัณฑ์หลังนี้สองทายาทคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปีหน้าเหลือเพียงทำเขื่อนกันน้ำซอบริเวณหน้าบ้านและหาของใช้ส่วนตัวของครูมาเพิ่มเติมเท่าที่จะทำได้ส่วนแรงสนับสนุนด้านเงินทุนนั้นยังเป็นการจัดการในครอบครัวแต่ในอนาคตอาจมีการจำหน่ายเสื้อยืดเป็นที่ระลึกเพื่อนำรายได้บางส่วนมาพัฒนาปรับปรุงให้บ้านไม้ในความทรงจำยังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์สร้างภาพชีวิตและเส้นทางสร้างงานของอัจฉริยะนักแต่งเพลงไทยผู้นี้อภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน